เอาชีวิตผมไปแต่ไว้ชีวิตพ่อผมและคนอื่นเฮ้ยมึงโอเคป่ะเนี่ยกลับไปเอ้าแล้วคุณอัญญานีอ่ะไปแล้วเดี๋ยวมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยคุณอัญญานีเขาทำอะไรมึงวะหรือว่าเขาแปลงร่างเป็นงูให้มึงเห็นกับตาเนี่ยหรอคุณอัญญานีเขาไม่ใช่คนธรรมดาแบบพวกเรายังไงไอวีตอนนี้กูบอกมึงได้แค่ว่าเรื่องรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะเว้ยแต่เราก็มาที่นี่เพื่อพิสูจน์ความจริงไม่ใช่หรอวะแล้วความจริงคือเอาเป็นว่าตอนนี้กูรู้ความจริงบางอย่างแต่ที่กูไม่เข้าใจเลยคือทำไมเขาถึงแค้นในขนาดนี้วะแล้วกูก็ไม่เข้าใจสิ่งที่เจ้าชัยวงศ์ทำเลยจริงๆเจ้าชัยวงศ์ใครอีกวะคือกูอะโอเคเอาไว้มึงพร้อมที่จะเล่าเรื่องทั้งหมดนี้ให้กูฟังเมื่อไหร่นะมึงค่อยเล่าให้กูฟังแล้วกันตอนนี้กูเริ่มงงกับมึงแล้วขอบใจมากไปเพื่อนไม่ว่าจะยังไงข้าก็ทำร้ายท่านไม่ได้ชัยวงศ์ยะถาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนาครั้งนี้
ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินเอาไว้ไม่ว่าในอดีตชาติหรือว่าปัจจุบันชาติท่านจะอยู่ภพใดภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้มารับผลบุญในครั้งนี้และโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าด้วยเถิดหลวงปู่ครับถ้าเรากรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วเจ้าแม่นางพญางูจะอโหสิกรรมให้พวกเราไหมครับเขาจะอโหสิกรรมหรือปลดปล่อยให้เราเป็นอิสระหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่เราเคยกระทำมาแต่อย่างน้อยเราก็ได้อุทิศส่วนกุศลให้กับเขาแล้วแล้วชาติที่แล้วยายใหม่ทำกรรมอะไรครับหลวงปู่ทำไมชาตินี้เจ้าแม่นางพญางูถึงสามให้ยายใหม่กลายร่างเป็นงูครับเจ้านี่อยากจะรู้ซะจริงเนี่ยหลวงปู่ครับแต่ถ้าเราไม่รู้ความจริงเราก็หาวิธีแก้คำสาปให้ยายใหม่ไม่ได้นะครับถ้าเจ้าจะเปิดตาเปิดใจและเจ้าก็จะเห็นความจริงนั้นคำสาปแช่งที่เกิดจากจิตพยาบาทมันเหมือนเงามืดแห่งบาปอกุศลอาตมาอยากจะให้โยมยึดหลักสอนของพระพุทธเจ้าให้ชนะความชั่วด้วยความดีมีเมตตากับเขาเมื่อความมืดหมดไปความสว่างก็จะเข้ามาเองหลวงปู่มาบอกปริศนาถ้าไม่เฮาคิดเองเป็นอย่างคือบ่บอกมาหลดเนาะว่าต้องเฮ็ดจังได๋หรือบ่ไก่ข้าถามมาแก่คำสาปเจ้าแม่นางพญางูโหลดหลวงปู่เฮ็ดถึกแล้วมันบ่แม่นกิจของสงฆ์ถ้าเป็นจังซั่นเฮาก็ต้องหาความจริงก่อนว่าเป็นหยังเจ้าแม่นางพญางูถึงสาปให้ใหม่เป็นงูถ้าเฮาฮู้ความจริงว่าในอดีตใหม่เฮ็ดกรรมอีหยังกับเพิ่นเฮาก็สิได้หาทางแก้ได้พ่อก็ว่าจังซั่นล่ะเป็นหยังเจ้าแม่นางพญางูเพิ่นเป็นถึงเจ้าแม่เพิ่นคือต้องมาอาฆาตมาดร้ายจองเวรจองกรรมกับไหมที่เป็นคนธรรมดาเป็นหยังต้องมาสาปให้ไหมเป็นงูบริวารของเพิ่นนำมันต้องมีอีหยังที่เฮาบ่ฮู้เปิดตาเปิดใจหลวงปู่ว่าหมายความว่าจังใดลองไปถามมึงหลวงปู่ครับหลวงปู่ครับหลวงปู่บ่ได้กลับคำว่ากุฏิบ่วะอย่างวะ